ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะชวนไม่หวั่นแม้จะถูกขับจากพรรคประชาธิปัตย์ยันไม่เห็นด้วยผู้บริหารพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยย้ำแม้ถูกขับก็ไม่ไปไหนแม้ในพรรคเหลือคนเดียวในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยและส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่ไม่เห็นด้วยที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและอาจจะถูกขับออกจากพรรคประชาธิปัตย์โดยในชวนบอกว่าได้เป็นผู้แทนราษฎรก็มาจากระบบไม่ซื้อเสียงไม่โกงเลือกตั้งเหมือนนักการเมืองบางกลุ่มมาด้วยความบริสุทธิ์ตลอดมาพี่น้องเมตตามาตลอด50กว่าปีเป็นส.ส.คนเดียวที่อยู่นานที่สุด17สมัยไม่เคยแพ้ไม่เคยตกไม่เคยหยุดและยังมั่นคงในพรรคแม้พรรคจะรุ่งเรืองตกต่ำก็ไม่เคยทิ้งเหมือนบ้านเก่าที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดแต่ว่าคนในพรรคบางกลุ่มอยากจะไปร่วมยืนยันจะไม่ไปพรรคอื่นมีคนอื่นอีกหลายคนออกจากพรรคเสียดายแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งท่านเองก็ยังมีความผูกพันอยู่กับพรรคยังพบกันอยู่ประจำท่านตัดสินใจลาออกเพราะว่าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้แต่ผมจะอยู่แม้เหลือผมคนเดียวก็ตามพลัดสุดกลางใช้ปืนจี้หัวเด็กเสิร์ฟให้ตามหาคู่อริกระทืบปางตายโดยเพจดังอีซ้อขยี้ข่าว3โพสต์คลิปและข้อความระบุว่าใหญ่ครับฟ้าปลัดหนุ่มสุดกลางใช้ปืนจี้ล็อกคอพนักงานในร้านเหล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วก่อนลากตัวไปทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสหลังเกิดเหตุครอบครัวผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองสระแก้วแต่กังวลคดีจะไม่คืบไม่ได้รับความปลอดภัยเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการและอ้างว่าเป็นเด็กของบ้านใหญ่คุ้นเคยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างกว้างขวางโดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังสภ.เมืองสระแก้วพบกับผู้บาดเจ็บซึ่งออกจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวมาให้ปากคำยังคงมีอาการมึนงงและหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กล้าที่จะพูดอะไรเนื่องจากคาดว่าเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ก่อเหตุนั่นพลตำรวจเอกสราวุธเอี่ยมสำอางผู้กำกับสภ.เมืองสระแก้วก็เชิญตัวปลัดคนดังกล่าวมาสอบปากคำแต่ยังไม่มาเข้าพบพนักงานสอบสวนและไม่สามารถติดต่อได้จึงทำหนังสือไปยังต้นสังกัดของปลัดก็ได้สั่งการให้รีบตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวถ้าลูกน้องในปกครองทำความผิดก็ให้ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายศูนย์วิทยุเมืองนายกได้รับแจ้งเหตุมีชายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในสวนหลวงเทศบาลเมืองนครนายกใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั่งสไลด์หนอนโชว์เด็กนักเรียนหญิงที่เดินผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเข้าไปในโรงเรียนจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองนครนายกไปยังจุดเกิดเหตุพบชายหนุ่มหน้าตาดีลักษณะตามที่ชาวบ้านแจ้งไว้จึงเข้าควบคุมตัวส่วนชายหนุ่มยอมรับว่ามาก่อเหตุสไลด์หนอนตรงจุดนี้เป็นครั้งที่2เจ้าหน้าที่ประสานสายตรวจรถยนต์ควบคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินการต่อไปจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เห็นเหตุการณ์เมื่อประมาณ5วันมีเด็กนักเรียนมาแจ้งว่ามีชายหนุ่มมานั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ทำการสไลด์หนอนชนนักเรียนหญิงแล้วหลบหนีไปจึงประสานครูมาแอบดูพร้อมถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายชาวบ้านเกาะขนุนจังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนตื่นจากฝันหลังได้รับสิทธิการตรวจคัดกรองโลหะหนักที่ต้องจินตนาการสุขภาพตนได้รับสารอะไรไปบ้างจากกลุ่มโรงงานที่มาประกอบกิจการในชุมชนนานกว่า20ปีโดยอบต.เกาะขนุนจัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากการประกอบกิจการของกลุ่มโรงงานล้อมโลหะของสถานประกอบการในพื้นที่มีการตั้งจุดลงทะเบียนจุดวัดความดันจุดตรวจสุขภาพทางการแพทย์ตรวจวัดสายตาให้ชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนฟรีอีกทั้งยังมีการตรวจคัดกรองโลหะหนักในเลือดตรวจปอดประชาชนในหมู่อื่นในตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามก็สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์หรือ walk-in เข้ามาตรวจได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามชาวบ้านผู้สูงวัยที่มารับการตรวจสุขภาพทุกคนดีใจเพราะตั้งแต่มีการตั้งโรงงานหลอมขยะรีไซเคิลนานกว่า20ปียังไม่เคยมีหน่วยงานไหนโรงงานใดใส่ใจในความทุกข์ของชาวบ้านที่มีการร้องเรียนมาตลอดวันนี้ถือเสมือนว่าตื่นจากฝันร้ายที่ต้องทนทุกข์ตนได้รับสารอะไรเป็นพิษร้ายต่อสุขภาพไปบ้างทุกคนต่างดีใจอย่างมากที่มาบริการถึงในชุมชนกรณีเจ้าของร้านตัดผมย่านลาดพร้าววังหญิง38ร้องเพจสายใหม่ต้องรอดถูกลุงอายุประมาณ50ปีเข้ามาตัดผมแล้วไม่พอใจที่ช่างตัดผมสั้นเกินบังคับให้กราบเท้าขอโทษ
อ้างตัดสั้นขนาดนี้กูไม่ได้จะไปบวชเป็นพระแต่ผู้เสียหายเล่าว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาในร้านตัดผมนั่งที่เก้าอี้ตัวแรกและบอกกับตนว่าตัดทรงลองทรงสูงขอข้างบนสั้นๆจึงนำแบตเตอรี่ไถศีรษะฝั่งซ้ายประมาณ1นาทีผู้ก่อเหตุก็โวยวายบอกว่าตัดสั้นไปตนเองก็บอกว่าลูกค้าบอกให้ตัดข้างบนสั้นๆซึ่งตนเองคิดว่าผู้ก่อเหตุคิดว่าตนเองเถียงจึงโวยวายลุกออกมาพยายามจะตบทำร้ายและบอกว่าตัดสั้นแบบนี้ไม่ได้ไปบวชเป็นพระนะและพยายามที่จะเงื้อมือตบเข้าที่กกหูข้างซ้ายให้ขอโทษซึ่งก้มลงไปขอโทษแต่กลับบอกว่าให้กราบลงไปอีกพร้อมกับเอามือมากดหัวโวยวายว่าคุยกับเจ้าของร้านเท่านั้นผู้ก่อเหตุยังพูดตอนโวยวายด่าผู้เสียหายอีกว่าไหนบอกตัดมาหลายปีทำไมไม่เหมือนที่คุยและยังบอกอีกว่าตัดกับเจ้าของร้านก็ไม่เคยเป็นอะไรนายมนตรีไพศาลเติมวรรธนพัฒน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงครองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลัดโพก่อนที่มหามวลน้ำจากภาคเหนือจะมาเข้าใน10จังหวัดพื้นที่ภาคกลางโดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดสุดท้ายที่จะผลักดันน้ำออกทะเลให้เร็วที่สุดทั้งนี้ทางอบต.ทรงขนองได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำเบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมตัวและตรวจสอบตารางน้ำขึ้นลงในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมเพื่อรับมือและผลักน้ำออกทะเลให้มากที่สุดข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ